วัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่คุณทำทายเดี๋ยวตอนนี้จะพาไปดูนะคะตอนนี้แมมอยู่ที่อาการก็ขอบคุณที่เป็นห่วงมันก็ยังหนักหัวนิดนึงเดี๋ยวต้องออกกำลังกายอ่ะจะพามาดูวัดพรมวัดนี้มีประวัตินะพี่จุลีเมื่อ 8-9 ปีที่แล้วหนูมาที่นี่20ปีลงไม่แต่หนูเนี่ยมาที่เนี่ยหนูไม่รู้ว่าวัดนี้เกิดมีการฆาตกรรมไงจำได้ไหมมีกี่องค์นะทั้งหมด9องค์เสียหมดเลยเหรอหมดเลยหมดเลยเอามาจับรวมกันเป็นวงกลมหัวหนูเคยมาทำสารคดีที่นี่ไงตอนหนูใหม่ๆตอนนั้นอยู่ช่องหนึ่งแล้วหนูก็นอนด้วยนอนคืนหนึ่ง จริงๆแล้วท่านเจ้าคุณถามว่าโยมเป็นยังไงนอนหลับฝันดีไหมเราก็คนซื่อเนาะพี่หนูก็บอกว่าฝันดีเจ้าค่ะฝันอะไรมั่งหนูฝันว่านายหลวงเชิญหนูทานข้าวโยมจริงๆเหรอจริงค่ะหนูฝันว่านายหลวงเนี่ยหนูมาทานข้าวสิลูกหนูก็มาทานข้าวปรากฏว่าท่านเจ้าคุณเล่าให้ฟังว่าวัดนี้มีที่มาที่ไปว่าพระถูกสังหาร9ชีวิตมันก็ทำสารคดีเลยเลยบอกว่าพอคืนต่อไปหนูไม่กล้านอนเลยหนูบอกเช็คเลยแล้วนอนหนูคืนนั้นพี่ชุลีรู้ไหมว่าหนูนอนห้องที่ถูกนั้นเลยจริงๆจริงๆโอ้ยฉันไม่เคยเข้าเลยวัดกลางคืนไม่ให้ผัวมาส่งมารับแล้วกันตีหนึ่งตีสองก็เห็นไอ้แม่ชีน่ะเห็นตากผ้าสีเหลืองเป็นแถวก็เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวัดนี้ดีกว่านะที่ไปนะคะเนี่ยบรรยากาศเห็นไหมเดี๋ยวค่อยๆดูนี่หน้าตาวัดนะคะถือไว้นะพี่นะน้ำก็นอนพักฟื้นสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวจะมาทักทายพามาดูวัดอากาศวันนี้สวยค่ะน้ำเพิ่งฟื้นพรุ่งนี้วัดจะมีงานนะใครที่อยากจะมาพบแหม่มนะมาเยี่ยมแล้วมาให้กำลังใจด้วยนะคะโอ้ดูสิมีป้ายเดี๋ยวเข้ามาถ่ายรูปวัดพรมคุณารามนะคะเจ้าคุณเป็นเจ้าอาวาสที่นี่นะคะเจ้าคุณวินัยนะคะก็เข้ามาเลยนะคะบ้านเลขที่วัดเลขที่1721เป็นวัดนี้เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์นะคะที่พระสงฆ์ถูกนะคะรอบสังหาร9ชีวิตนะคะดูบรรยากาศวัดนะคะมาถึงวัดก็จะเห็นรูปจารึกของรัชกาลที่10นะคะในหลวงของเรานะคะนี่เป็นวัดไทยร่มรื่นค่ะกาจุลีนะกลัวจับไหมนะหรือจะพาอ้อมพาไปที่อ้อมวัดจับไหมให้พี่จุลีถือไว้วัดนี้เมื่อ7-8ปีมันเข้ามาแล้วมาแล้วมาทางต้นโพจริงนะเนี่ยต้นโพมาจากไทยอย่างกี่ปีแล้วเข้ามาจากไทยไม่รู้สิน่าจะ20ปีแล้วมั้งตอนลูกชายพี่สำเริงหรือพี่แซมเสียชีวิตไม่ใช่พูดผิดพี่แซมน่ะเสียชีวิตไปแล้วแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอ่ะนำมางานบวชลูกชายก็สองคนไงตอนนี้ทางวัดก็กำลังเตรียมตัวเตรียมอะไรนะเตรียมงานรู้สึกว่าพูดผิดพูดถูกนะเดี๋ยวขอทักทายแฟนอยากไปจังเลยทักทายเจ้าคุณให้หน่อยค่ะสบายดีเด้ออันนั้นน้องตูเอ้ยนี่วงดนตรีลาวทักทายขอบใจเด้อที่ได้เจอกันบนนี้เฮาเนี่ยมาวัดพี่ชีวิตไปไหนไม่ได้หรอกอยู่แค่วัดนี่แหละนี่ก็เหมือนกันแต่จะให้มีเงินมากมายอย่างนี้แต่เขาไม่เคยทำงานมาดูดีกว่าอากาศดีค่ะขอบคุณทุกคนเป็นห่วงนะคะแม่โอเคค่ะแม่เดินไม่ค่อยไหวก็เลยขับรถต้นโพที่ใหญ่ที่สุดในเนี่ยเท่าที่แม่เห็นนะนี่คือเจดีย์ที่พระสงฆ์นะคะพี่รั
งรอตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวหนูพาคุณผู้ชมไปไปดูถึงแป๊บนึงค่ะตามแม่มานะเดี๋ยวแม่จะพามาใครกดไลค์กดแชร์ขอได้บุญนะคะบุญมาฝากเดี๋ยวพาไปดูสิ่งลี้ลับพระที่ถูกลอบแป๊บนึงไม่น่าเชื่อแม่มเคยมาทำสารคดีที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วนะคะพระเก้ารูปนะคะที่นี่เป็นเจดีย์แม่มขอยกมือไหว้สาธุก่อนก็แล้วกันนะคะลูกมาร้องเพลงให้ที่วัดนะคะลูกได้มาเมื่อ 7-8 ปีที่แล้ววันนี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งขอบูชาแล้วก็ขอความไว้อาลัยนะคะก็ไม่ได้ทราบเรื่องราวเยอะมากก็เป็นว่าคุณผู้ชมชมไปพร้อมกันแล้วกันนะคะพระองค์ไหนเกิดพรรษาไหนนะคะก็ดูเป็นอนุสรณ์ให้ลูกให้หลานไว้ท่านถึงผู้เสียสละถึงได้มีวัดแห่งนี้ไว้ให้ลูกหลานพี่น้องชาวไทยนะคะได้กราบนะคะนี่คือวัดพรหมคุณารามนะคะที่อยู่อริโซนานะคะปัจจุบันนี้เจ้าว่าก็คือท่านเจ้าคุณวินัยนะคะหลวงพ่อนะคะลูกขอกราบคารวะมาสถานนะคะแล้วก็มาไหว้แล้วก็ขอคุณศรีรัตนตรัยใครที่เห็นยอดนี้ไหมดอกไม้อะไรทำไมยอดสูงดูดีๆนะคะต้นโพที่ใหญ่มากศาลาโพสัตว์กวนอิ่มมีแม่กวนอิ่มด้วยนะคะต้นไม้เยอะต้นโพถ้าขณะที่ชมไลฟ์อยู่เนี่ยถ้าเป็นถ้าเห็นกล้องตกก็คือเป็นลมเลยนะพอปวดหัวอยู่นั้นเนี่ยลมเย็นค่ะเห็นบรรยากาศมานั่งตรงนี้ก็ดีนะบรรยากาศเหมือนเมืองไทยเลยค่ะอากาศดีมากนะคะพี่ก้อยตกลงมาหรือเปล่าฮัลโหลเซียวมาปูน้ำกันเด้อขอบใจเด้อทุกคนเป็นห่วงมันก็ปวดหัวนิดๆมันก็งานเบาๆทำได้อยู่พี่กิฟซ่าสบายดีพี่เมย์อยู่ทางแคนาดาเนาะขอบใจเด้อทักทายเมายาพี่กินยาทางนี้ตอนวัดก็กำลังอากาศที่ดีอยากอยู่ใต้ต้นโพนี้จังเลยต้นโพนี้สวยมากเลยเนาะถ้าใครที่ชอบนั่งภาวนาจำศีลนะตรงเนี้ยนั่งแม่พี่ชุลีบอกกลัวกลัวทำไมท่านก็ไปสุคติแล้วล่ะไม่ต้องกลัวหรอกสบายดีเออทุกคนไปดูบรรยากาศลมลื่นอยู่ใต้ตรงต้นโพไม่อยากไปไหนเลยเย็นเย็นอากาศดีมากบริเวณวัดเตรียมบริเวณบรรยากาศวัดพรุ่งนี้อย่าลืมให้กำลังใจกันนะจ๊ะใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะและมาหาแม่มนะจะรออยู่ตรงนี้ลอยกระทงเดี๋ยวพรุ่งนี้คนจะเยอะวันนี้ถ่ายรอบๆมาให้ดูก่อนจ้ะคอนเฟิร์มว่าเขายังชั่วแต่ไม่ได้100%แต่ก็เบเดอร์
เห็นระฆังละกิ้งก้องกิ้งก้องได้ไหมเนี่ยนี่แอบดูแม่ครัวแม่แอบดูแม่ครัวไม่มีใครรู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ครัวค่ะสวัสดีค่ะไลฟ์สดจากน้ำทีวีมาแล้วค่ะรายงานตัวสวัสดีค่ะเนี่ยคุณผู้ชมคะตอนนี้ดีแล้วดีแล้วแม่ครัวกำลังเตรียมตอนนี้ทำอะไรคะพี่คะทำอะไรเอาทำพริกส้มค่ะใส่ก๋วยเตี๋ยวค่ะค่ะลองทานโนซีนะคะเจ้าอันนี้ปอกกับก๋วยเตี๋ยวเจ้าคูณกับก๋วยเตี๋ยวเจ้าคนเมืองค่ะเจ้าคนเมืองค่ะคนเมืองเจ้าเจ้าคนลำปางเจ้าเชียงใหม่ค่ะเจ้าพะเย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 าที่เชียงใหม่เชียงใหม่ค่ะเจ้าเชียงใหม่บ้านเจ้าเมืองแป้แห่งระเบิดที่ไหนแป้ป้าบุญลอยให้ดูนะจ๊ะตอนนี้ตัวของหน้ามันแป้ให้ระเบิดนี่ตาแป้ตาแป้เนี่ยจ้าตัวของหน้ามันแป้ให้ระเบิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกระทำตาจะมีโมโม่ทราบหนูก็เต้นจะตำส้มมันพูกเจ้าขายมันพูกมันพูกเจ้าลอยกระทงเจ้ามาอุดหนุนกันเนอะไม่เอาไม่เอาที่ว่าก็ย้อนมองด้วยมันพูดมันแรงมาเอาที่ว่าเลยเจ้าสายสารบอกสวัสดีค่ะเพื่อนค่ะเจอคนบ้านเดียวกันแล้วอ้าวชาวบ้านลำปางได้หมดที่บ้านค่ะค่ะเป็นไหนเนาะเธอบ้านไหนนี่เออชัยภูมิค่ะชัยภูมิโอ้ยมาอยู่ดอนเนาะอยู่ดอนเหรอคะที่อยู่ไหนเออทักทายหน่อยจ้าแบงคอกไอ้จากคนเมืองเต่าเต่าเต่าชัยภูมินี่อะไรเนี่ยกินไหนนะได้เอออยู่ดอนเองอร่อยนะคะของวัดเนี่ยต้นวัดสวยเดี๋ยวมีขายมีขายค่ะลูกละเอียดเอาคุณผู้ชมถ้าผู้นี้ใครมาใครมานะมาดูเขาเรียกว่าทับทิมกล่องนะคะลูกละเอียดอยากได้ก็เรียกมามีเยอะไหมคะมีค่ะเยอะเลยค่ะตอนไปดูหน่อยได้ไหมต้นที่มีฮะหรือว่าต้นที่มีคุณผู้ชมทางบ้านบอกว่านางฟ้าเท่านั้นเลยโอ้ยคุณผู้ชมเยอะนะไม่เอาขายหรอขายเอาแล้วเท่าไหร่เยอะอันนี้ถ้าก็จะเอาไปโชว์ที่โรงแรมเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ที่พักที่ท่านจะถือไปให้หนูหน่อยถือให้หนูหน่อยโอ้ยปกป้องเก่งเจ้าหน่วยใหญ่ใหญ่มาจากไปมองบอกบอกคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยเท่าไหร่นะลูกละเหรียญค่ะลูกละเหรียญวัดนะคะเหรียญข้างวัดทับทิมวัดหวานอร่อยกรอบหวานหวานหวานไม่รู้หน่วยสองหน่วยอันนี้เขาว่าให้ใครอันนี้จะเอาไปโชว์โอ้ยไม่ต้องโชว์หรอกเดี๋ยวถามท่านขอขอมีดมาแม่ก่อนเขาภาษายกยกมานี่พี่ยกมานี่หนูเอาเลยยกมานี่ขายเลยคือที่ไหนเลยสดอยู่นะจับเลยนะอันนี้บอยที่พี่บอยผมก็ไม่คุ้นมันเป็นตามมาเนี่ยมาเนี่ยอันนี้มันจากที่ไหนนี่จะบอกนางฟ้าทั้งนั้นเลยอันนี้โมนนาบุญค่ะอันนี้ขายให้วัดทุกอย่างเลยค่ะนางงามนางงามมีดไว้เอาไปโชว์ทำไมเนี่ยขอมีดแกงเจ้าทับทิมขอมีดขอมีดมาจะทำอะไรให้ดูนะถ้าขายทับทิมเดี๋ยวจะทำโชว์ให้ดูนี่ล่ะขอมีดไม่เนี่ยใครอยากได้รีบมานะประมาณนี้จะทำให้ดูวิธีปอกวิธีปอกแบบ
หัวจุกเดี๋ยวทำฝันข้าเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูหวานหวานหวานเลยเชือกเก่ายังเหลือ